สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพRun Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop ลำเฮดเดอร์089-926-1542มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชชั่นช่อง691ครับและทุนเรทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 482-7772 วรรคตามในข้อความครับขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับมาดู SUV กันฮะนี่ก็ได้ฮะ D-Max 1.94 ประตู Highlander แล้วอะไรฮะเนี่ยรุ่น Z Prestige นะฮะ Prestige เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาน่าเล่นไหมอ๋อ D-Max ใหม่เนี่ยได้เปรียบตัว4ประตู High เนี่ยได้เปรียบตัวที่ราคาเนี่ยไม่ได้ขยับไปสูงนะครับแต่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเครื่องยนต์ที่เหมาะสมก็คือขนาดเล็กประหยัดในเมืองวิ่งทางไกลก็ถือว่ากำลังเครื่องยนต์พันเก้ากับรถปิกอัพเนี่ยถือว่าไปได้นะไม่ได้น่าเกียดและที่สำคัญเลยก็คือมันพันเก้าก็จริงเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราสามารถที่จะปรับจูนหรือปรับอะไรได้เนี่ยมันไปได้เกินกว่านั้นนะครับคือประทับต่อแรงอ่ะใช่แต่ครับจริงๆของเดิมก็วิ่งดีนะของเดิมก็โอเคไม่ใช่ว่าอื่นนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเมื่อเทียบกับ 2.5 เดิมบล็อกเก่าเนี่ยดีกว่ากำลังดีกว่าถ้าเป็นรถสำหรับงานโดยสารเนี่ยถือว่าโอเคเลยเครื่องพันเก้าเล่นได้ครับเล่นได้4ประตู1,900ครับอ่ะจัดไปมาดูถามถึง BMW บ้างครับตัวซีรีส์5ใหม่ G30 เนี่ยถามว่าราคาจะประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ออปชั่นจะเยอะไหมโหผมว่าดูจาก7ยังไม่รู้ราคา5ก็ไม่น่ายอมแพ้7อ่ะ7มาเต็มเหลือเกินออปชั่นนี่ให้อ่ะใช่ใช่เพราะ5เนี่ยไม่น่ามาแพ้7แต่ไม่รู้ราคาว่าน่าจะเปิดตัวไม่น่าจะหนีตัวเก่าหรอกเพราะถ้าเขาเปิดตัวหนีตัวเก่านะเขาจะไม่มีลูกค้าเพราะไม่งั้น E ใหม่จะเอาไปกินหมดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมาราคายืนเท่าตัวเก่าอย่างมากก็ผิดกับตัวเก่าเต็มที่ก็ได้ไม่น่าเกิน 50,000 แสนนึงแต่น่าจะได้ออปชั่นท่วมๆผมว่าจัดเต็ม5ชุดนี้ต้องเอาออปชั่นมาสู้เพราะ5ตัวนี้มันสู้ E ใหม่ไม่ได้หน้าตาเพราะนั้นเขาต้องเอาออปชันเข้ามาเทให้แบบว่าเขาแบบคนที่ชอบใช้ BM ต้องมีของท่วมผมว่าจอเจอต้องมาอารมณ์5แบบ3จอเหมือนอารมณ์7เหมือน7เลยผมว่าต้องมาเชื่อว่าต้องได้ครับเชื่อดิฮะอ่ะขออนุญาตรับสายคุณเอกครับสวัสดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับ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 ผมมีเรื่องจะสอบถามหน่อยนะพอดีว่าผมใช้ไอ้ไททัน4ประตูยกสูง CNG ปี2011อยู่นะครับครับทีนี้พอดีว่าผมจะแลกเปลี่ยนรถนะครับไปเป็นไอ้ CRV นะครับครับ CRV รุ่นปีเดียวกันนะครับไป2011ครับรุ่น E เครื่องยนต์ 2.0 นะครับครับก็ 4 wheel drive นะครับอือทีนี้ว่าไอ้พอจะเปลี่ยนกับเขาเนี่ยเขาจะให้เพิ่มเงินประมาณ 400,000 นี่ถือว่าแพงไปไหมฮะแพงครับแพงนะแพงเลยฮะทำไมเพิ่มต้อง 400,000 น่ะ CRV 2011ขายเท่าไหร่ 2,000 ครับ4เครื่อง 2,000 นี่นะก็เต็มที่ก็ 600,000 กว่าครับใช่ป่ะคือฮะมันราคาที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนรถให้มันอยู่ในช่วงราคาเท่าไหร่ไม่พี่ก่อนว่าเขาตั้ง CRV ไว้ราคาเท่าไหร่ยังเขาก็ไม่ได้คือเป็นคนรู้จักกันนะฮะก็คือยังพูดคุยกันเฉยๆในเบื้องต้นตอนนี้เขาจะขายเซียร์วีเอาเอาเอางี้พี่ผมเสนออย่างนี้ในการเอารถแลกกันเนี่ยมันต้องอย่างแรกที่ต้องมีคือราคากลางของรถทั้งสองรุ่นก่อนอ๋อครับพี่ต้องไปดูราคากลางหรือว่าไอ้เซียร์วีปี11เครื่อง2,000 4 wheel
ณวันนี้ราคาซื้อขายท้องตลาดอยู่ราคาเท่าไหร่พี่ก็ดูจากตามเต็นท์ดูจากตามเว็บไซต์ต่างๆง่ายๆก็แฟร์ๆขับรถไปที่เต็นท์เดียวกันทั้งคู่ให้เขาตีก็ได้ให้ตีเลย CRV คันนี้ตีเข้าเท่าไหร่ไททันคันนี้ตีเข้าเท่าไหร่อ่ะถ้าจะแลกรถกันเพิ่มเงินส่วนต่างเท่าไหร่ว่ามานะครับครับมันต้องมีราคากลางครับแล้วก็อันนี้ว่ากันเป็นเคส by เคสก็คือขึ้นอยู่กับสภาพไททันของพี่ขึ้นอยู่กับสภาพ CRV มันจะเป็นตัวแปรฮะว่าราคามันควรอยู่เท่าไหร่ให้พ่อค้าดูใช่ง่ายที่สุดอย่างที่พ่อบอกก็ขับไปที่เต็นท์เลยดูเนี่ยรู้เลยขับเข้าไปถามว่า CRV คันนี้ซื้อเข้าซื้อเท่าไหร่แล้วก็พี่ขับไททันไปดูพี่ซื้อเข้าซื้อเท่าไหร่สมมติเขาบอกว่า CRV 600,000ซื้อไททัน 400,000 ก็เพิ่ม 200,000 พี่แต่ถ้าเพิ่ม 400,000 ผมว่าไม่ใช่ไม่ควรจะถือ400,000โอ้400,000นี่มันซื้อรถอีโคคาร์ได้อีกคันนึงเลยนะใช่ครับถ้าเป็นผมก็ไม่ซื้อหรอกผมเก็บไททันไว้ผมก็ไม่ซื้อมาร์ทมิราดมาขับเล่นอีกคันนึงพี่เก็บไททันแล้วพี่ไปซื้อโคคาร์มาขับอีกคันนึงเพิ่ม 400,000 อ่ะไม่คุ้มเลยแล้ว CRV ตัวเนี้ยราคามันขาลงด้วยนะ2011เนี่ยครับวันนี้เหรอถ้าให้ผมตีราคาคร่าวๆ2011 2,000 ขับ4ผมว่าคันนี้ตั้งจะขายอยู่ประมาณ 600,000 กว่าบาทเต็มที่ให้สวยๆ 700,000 700,000 ตีไททัน 2011 พี่ 300,000 นี่เหรอ 4 ประตูพี่เป็น CNG ใช่ไหมใช่ๆครับ4ประตูยกสูงไททัน Plus ไม่เหรอ CNG ใช่ครับ4ประตูใช่ไหมพี่ใช่ๆๆครับมันไม่ได้หรอกต้องมี4กว่ามันต้องมี4กว่าถ้า4กว่าเขาจะขายพี่ 800,000 เลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้รถคันนี้ 800,000 ผมว่าพี่เอาตังค์ไปซื้อ Camry ขับดีกว่าครับนะครับไอ้พอดีผมก็คุยกับเขาว่าอยู่ในผมจะถ้าเปลี่ยนนี่ถ้าอยู่ใน 200,000 2,500 ถึง 300,000 นี่พอเปลี่ยนได้มั้ยครับสูงไปพี่ผมว่าพี่ควรจะเพิ่มเงินประมาณเต็มที่บอกให้ไม่เกิน 200,000 บาทด้วยครับก็เอาอย่างงี้พี่อย่างที่ผมบอกอ่ะพี่ลองขับรถพี่ไปเทินที่เต็นท์ก่อนว่าเต็นท์ซื้อเข้าเท่าไหร่พี่ก็รู้ราคาของพี่แล้วพี่ค่อยไปกับเขาอีกทีนึงตอนเอา CRV ไปเต็นท์ที่พี่รู้จักเนี่ยพี่อย่าไปไว้ใจนะเพราะว่าถึงจะคนรู้จักก็เนอะไปเต็นท์ที่เขาอยู่ฝั่งเรานะตีราคาหรือไม่ก็ใช้เซิร์ชเอาใน Google นะครับราคาซื้อขายรถมือสองเลยพี่ลองเปรียบเทียบราคาหลายๆคันก่อนในรถปีเดียวรุ่นเดียวกันเนี่ยมันควรอยู่มีราคากลางก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันง่ายเองพี่ครับนะครับพอดีผมก็สืบๆดูไอ้จากราคาจากวันถูกคาอะไรพวกนี้นะครับครับไอ้ตัวนี้มันก็อยู่ประมาณสัก600,000กว่าเงี้ยนะครับใช่แต่ทีนี้ไอ้ที่เขาขายเขาตีเทิร์นรถพี่ 200,000 กว่าบาทเองเหรอพี่มาขายผมมะเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วรถพี่เขาตีราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ซื้อดูราคามาเท่าไหร่อ่ะถ้าพี่เพิ่ม 400,000 ไปดูมาไอ้ของผมนี่ประมาณ 300,000 ไปปลายเหรอ 300,000 5 300,000 6อย่างเงี้ยประมาณนี้แหละฮะ300,000 กลางก็ 600,000 กว่าแล้วมันจะเพิ่มอะไรตั้ง 400,000 อ่ะพี่ลองคิดดูดิครับนี่ราคา 200,000 กว่าพี่มาขายผมครับไม่400,000ผมจะตัดทิ้งไปเลยนะครับพอดีว่าผมคุยผมจะให้เขาราคาประมาณสัก 250,000 ถึง 300,000 เนี่ยมันพอจะแลกกันได้มั้ยหรือยังไงฮะเนี่ยทำไมพี่ถึงอยากได้ CRV คันนี้คือผมไม่ชอบคือผมไม่ชอบผมขับแล้ว CNG เนี่ยผมชอบสไตล์เป็นรถเก๋งมากกว่านะครับครับผมอยากเปลี่ยนรถนะพูดง่ายๆนะเข้าใจพี่อย่างงี้ถ้าคันนี้มันถ้ามันราคามันตกลงกันไม่ได้จริงๆมันเครื่องนี้มันขึ้นอยู่ความพอใจนะเพราะแลกรถกันพี่ก็รู้ราคาพี่แล้วว่ารถพี่ควรจะขายได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ 300,000 กลางพี่ก็ลองเอา 300,000 กลางตั้งบวกกับเงินที่พี่จะเพิ่มอีก 300,000 ก็เป็น 600,000 กว่าเออพี่ก็ไปซื้อ CRV ที่ไหนก็ได้ถูกไหมพี่ก็ไม่จำเป็นเอาคันไหนก็ได้ไม่ต้องเอาคันนี้ก็ได้ถ้ามันไม่จบไม่ลงตัวคันนี้ถ้าเอาให้ลงตัวแหละถ้ารถเขาสวยไม่น้อย CRV ถ้าผมเป็นพี่นะถามก็เลยว่าเพิ่ม 200,000 เอาป่ะคุณขายมา 600,000 รถผม 400,000 ป่ะเพิ่ม 200,000 จบเลิกราคามันต้องคนละครึ่งทางเพราะว่าราคาที่ว่านี่มันเป็นราคาซื้อเข้าไม่ใช่ราคาขายออกครับมันอยู่ที่ความพอใจจริงๆแล้วคือถ้าพี่ชอบรถ CRV คันนี้มากก็ได้เนี่ยก็ต้องยอมพี่แนวทางเป็นผมสู้แค่นี้ผมคุยกับเขาเลยรถพี่ 600,000 ป่ะรถผม 400,000 เพิ่ม 200,000 จบเลิกพี่ผมก็บอกประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวเสาร์ที่นี้จะคุยกันอีกทีนะครับ
ถ้าเขาไม่ยอมแนวทางนะถ้าเขาไม่ยอม CRV รุ่นนี้มีเป็นแสนคันในประเทศนี้คันนี้เรื่องเงื่อนไขนี่มันจะเกมนี้มันจะจบง่ายตรงไหนรู้ไหมตรงที่เจ้าของ CRV เขาอยากได้กระบะอยู่พอดีครับอย่างเงี้ยใช่มันควรจะตกลงจบกันได้ง่ายๆอย่างพี่โบ๊ทบอกเพิ่ม 200,000 แล้วเขากระบะไปขับเราเอา CRV มาครับนะครับเราก็ต้องเค้าเรียกอะไรไว้ฟอร์มเรานิดนึงอ่ะว่าคุณจะเอาอยากได้จนอยากได้เค้าเห็นเราอยากได้เค้าก็เลยโก่งราคาหรือเปล่านะโอ้ยเพิ่ม 400,000 หรือไม่พี่ก็ 700,000 พี่ก็ต้องพูดกับเค้าว่าเนี่ยกระบะผมมีคนจะมาเอาละ 400,000 เนี่ยคือที่จริงแล้วที่จริงผมก็คิดเหมือนพวกพี่คิดแหละครับผมก็คือมันต้องมีราคากลางแล้วก็มาบวกส่วนต่างกันเมื่อกี้ส่วนต่างกันถูกแต่ว่าพอดีว่าก็เป็นคนสนิทกันนะฮะเป็นคนสนิทกันแล้วก็พูดกันนี่นะพี่อย่าให้เสียความรู้สึกกับเรื่องพวกนี้เลยผมก็เลยผมก็เลยไม่อยากใช่ใช่ก็คือเขาขับรถต่างขับไปเลยพี่ไปเต็นท์กันเลยเต็นท์เดียวกันขับตามกันไปเลยไม่ต้องใครรู้จักใครอ่ะไม่ต้องรู้จักใครเลี้ยวเจอเต็นท์ไหนก็เสียบเลยแล้วก็พี่ตีราคารถแต่ตั้งนี้ถ้าพี่จะซื้อพี่ซื้อเท่าไหร่ CRV พี่ซื้อเท่าไหร่อ่ะคุณรู้ราคาแล้วใช่ไหมเขาซื้อคุณเท่าไหร่รถผมเท่านี้คุณเอากระบะผมไปที่เหลือผมเติมเท่านี้จบเลิกแล้วก็ไปโอนเปลี่ยนทะเบียนแค่นั้นเองใช่ครับครับเปลี่ยนชื่อโอเคครับครับอีกคำถามนึงคือถ้าไอตัวสมมติว่าโอเคกันแล้วถ้ารุ่นนี้มันน่าเล่นไหมครับ SUV รุ่นนี้CRV ตัวนี้ก็น่าเล่น CRV Gen 3นะครับ Gen 3 Gen 3ฮะคุณเนี่ยเคยใช้ไททันประหยัดน้ำมันมาแล้วคุณเจอ 2,000 4 wheel กินน้ำมันทำไมคุณรับได้เปล่าก็อาจจะต้องไปติดพอดีผมพอดีเขาติดแก๊สมาประมาณ 20,000 กิโลที่ผ่านมานะครับตอนนี้รถนี้อยู่แสนกิโลโอ้โห 20,000 กิโลที่ผ่านมาที่นี้ครับพอดีผมก็ขับว่ามันก็ประหยัดดีอยู่นะฮะอ้าวเขาติดแก๊สแล้วประหยัดสิพี่ถ้าลองวิ่งน้ำมันเนี่ยครับเข้าใจครับครับแล้วคันนี้พี่ตั้ง 120,000 แต่ขาย 600,000 กว่าแพงไปมั้งมาเยอะด้วยครับครับถือว่ามาเยอะใช่ไหมครับแสนเยอะเอางี้พี่ว่างพี่ก็ลองดูราคาเล่นๆว่า CRV แบบเนี้ยมันขายท้องตลาดเท่าไหร่ถ้าคันนี้ไม่จบพี่เอาคันอื่นซื้อได้ตังค์เพิ่มไม่ถึง 700,000 บาทนี่ได้ถึง 2.4 IV Tech เลยนะถ้า 200,000 ขึ้นนี่คือว่าถือว่าแพงเลยใช่ไหมครับแพงครับไม่เกิน 200,000 ละคันนี้แรกกันไม่เกิน 200,000 ดีกว่าโอเค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 ผมจะได้ตั้งใจไว้ครับครับครับโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับเชิญคำแนะนำครับถ้าเป็นผมเป็นพี่เหรอผมก็ถ้าจะเพิ่ม 3-400,000เอาตังค์ 400,000 นี่ไปดาวได้ CRV คันนึงเหลือกระบะจอดไว้ในบ้านเลยนะกระบะเก็บไว้ไม่ต้องขายให้ขาดทุนเก็บไว้ใช้งานใช่แล้วไปซื้อรถเก๋งธรรมดาอะไรก็ได้ไว้ขับก็ดาว CRV นี่แหละอยากได้ CRV ก็เอาผ่อน 200,000 เดือนไม่กี่พันบาทมีรถ2คันเลยสบายใจครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับถามถึง Vios ปี16กับ City ปี16ครับใช้งาน 30-40 กิโลเมตรต่อวันครับน่าสนใจน่าเล่นตัวไหนครับมันได้ทั้งคู่30สมรรถนะพอกันอะไหล่ค่าซ่อมพอกันซื้อขายราคาพอกัน มันผิดกันที่ข้อเดียวว่าคุณชอบอะไรมากกว่ากันเล่นได้ทั้งคู่และขับแค่ 30-40 โลมันพอกันหมดนะฮะมันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณชอบคุณขึ้นไปนั่ง City ที่คุณชอบเปล่าคุณขึ้นไปนั่ง Vios แล้วคุณชอบหรือเปล่าถ้าคุณชอบ City คุณซื้อไปเลยถ้าคุณชอบ Vios คุณซื้อไปเลยคู่นี้นะไม่ได้ต่างเลยเพราะคุณใช้วัน40โลราคาพอกันออปชั่นพอกันเครื่องยนต์พอกันซ่อมบำรุงพอกันขายมือ2ราคาพอกันอะไรก็ได้เอาที่ชอบไอ้ข้อนี้ตัดสินใจเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยว่าคุณชอบรถอะไรนะ2ยี่ห้อนี้นะไม่ใช่อยู่โดดเป็น Suzuki Swift ไม่ใช่นะแค่ Toyota Vios กับ Suzuki Honda City นะแต่ไม่ใช่มาโดดไป Suzuki Swift หรืออะไรไม่ใช่นะเอาข้อนี้คู่นี้คุณเลือกเอาเลยตามวิจัยคุณปรารถนาเลยคุณชอบอะไรคุณซื้อแค่นั้นแหละครับอ่ะมาเบรกนี้เรามีเรื่องราวของอะไรนะพี่เอ็กข่าวก็จะเป็นข่าวเกี่ยวอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับก็คือคาร์ลอสกอนนะครับหลายคนรู้จักดีนะครับที่เป็นเมื่อก่อนเลยเนี่ยเป็น CEO ของ Renault นะครับเข้ามาช่วยกู้วิกฤต Renault ในตอนที่ Renault กำลังแย่นะครับในยุคก่อนปี2000นะครับหลังจากนั้นปุ๊บ Renault ก็ซื้อหุ้นนิสสันในช่วงปี99ที่นิสสันเองกำลังแย่ในช่วงนั้นก็คือยอดขายตกต่ำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆไม่น่าสนใจหลังจากที่ Renault เข้าไปซื้อนิสสันแล้วปุ๊บนิสสันโดย CEO ที่ชื่อคาร์ลอสกอนเนี่ยทำใ
ยอดขายของนิสสันดีขึ้นหน้าตาต่างๆของรถยนต์นิสสันแต่ละรุ่นดีขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของการปัดฝุ่นโครงการ GTR นะครับให้เกิดขึ้นจริงนะครับบนถนนแล้วก็สามารถที่จะขายได้คือก่อนหน้าเนี่ย GTR ก็ถูกกลุ่มบริหารของนิสสันในยุคก่อนนะครับในการพัฒนารถมาแต่ว่าคาร์ลอสกอร์เนี่ยมีการล้มโต๊ะแล้วก็พัฒนาใหม่ให้เกิด GTR ตัวนี้ขึ้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเดี๋ยวเราไปชมภาพการเปลี่ยนแปลงก็คือวันนี้นะครับคาร์ลอสกอร์ได้เข้ามากลุ่มบางเหียนกับ Mitsubishi Motor Corporation แล้วเหมือนกันนะครับในภาพเป็นการจับมือกันระหว่าง2 CEO นะครับที่เป็น CEO เก่ากับใหม่นะครับคาร์ลอสกอร์เข้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมคนใหม่นะครับซึ่งก็ดูแลกิจการของ Mitsubishi Motor Corporation นะครับและแน่นอนว่าการซื้อหุ้นของนิสสันกับ Mitsubishi เนี่ย 34% เนี่ยทำให้การบริหารทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ภายใต้ของนิสสันแล้วนะครับแปลว่านิสสันกับ Mitsubishi เป็นญาติกันแล้วตอนนี้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งร่วมกันแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าที่ Renault เข้ามาเป็นตัวเชื่อมก็ยังเป็นแบ็กอัพอยู่นะครับสิ่งที่ได้เลยก็คือวันนี้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยปลาเล็กจะเริ่มค่อยๆหายไปแล้วจะเหลือแต่ปลาใหญ่ปลากลางที่รวมตัวกันกลายเป็นถ้ามาบ้านเราไม่รู้จักเลยนะเรโนไม่น่าเชื่อเพราะจะมีตังค์ไปซื้อนิสสันซื้อมิตซูคือก่อนหน้าเนี่ยการที่นิสสันกลับขึ้นมาเกิดใหม่ได้อีกครั้งนึงเนี่ยทำให้ผลกำไรในปัจจุบันนิสสันถือว่าดีมากในตลาดโลกเขาบอกว่าเกิดจากนโยบายการบริหารที่ชาญฉลาดแล้วก็กล้าตัดสินใจของคาร์ลอสกอร์คนนี้หมายความว่าคือเขาไม่ได้เป็นการทำอะไรให้แตกต่างจากเลยจากเดิมเลยเพียงแต่ว่ามีการทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันลดต่ำลงได้แต่ในขณะเดียวกันคุณภาพของตัวรถน่าสนใจขึ้นเขาบอกว่าทำยังไงถึงขายดีทำยังไงถึงมีกำไรเยอะก็เข้าไปถึงจุดที่ลูกค้าต้องการเลยว่าลูกค้าต้องการอะไรครับอย่างเช่นการพลิกโครงการ GTR กลับมาเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะเขาบอกว่านิสสันเองเนี่ยก็เป็นรถที่ดีมีคุณภาพขาดจุดเด่นขาดเสน่ห์แล้วก็ขาดแรงดึงดูดและอะไรที่เป็นแรงดึงดูดของนิสสันก็คือ GTR ในยุคที่ผ่านมาสกายไลน์คือจุดเด่นเขาก็เลยนำเอา GTR กลับมาปัดฝุ่นใหม่แล้วก็ทำให้ขายดีแต่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็คือรถสปอร์ตดีๆเนี่ยมันมาจากฝั่งยุโรปทั้งนั้นแล้วทำยังไงจะให้รถญี่ปุ่นเนี่ยกลับขึ้นมาโดยเพราะนิสสันมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นต้องทำ GTR รถสปอร์ตญี่ปุ่นให้ขึ้นไปเทียบชั้นรถซูเปอร์คาร์ของยุโรปก็คือปอร์เช่นั่นเองเป้าหมายหลักก็คือคาเรล่าต้องเป็นตัวมาตรฐานที่ GTR จะต้องเข้าไปเทียบแน่นอนว่าในต่อก่อนโนบกลิง GTR ก็ทำได้แล้วก็หลังจากนั้นมา GTR ก็จะถูกจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะสูงเทียบชั้นรถซูเปอร์คาร์แต่ในแง่มุมของการพัฒนาแล้วก็การเข้ามาดูแล Mitsubishi เนี่ยเขาบอกว่าคำถามที่นักข่าวในอาเซียนถามเลยก็คือการเข้ามาดูแล Mitsubishi เนี่ยเกิดขึ้นมันมีความแตกต่างจากตอนที่เข้ามาดูแลนิสสันในปี99ไหมเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาดูแลนิสสันในปี99เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นในองค์กรแล้วก็ศักยภาพในการพัฒนาความสามารถของผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดจากปัญหาของ Mitsubishi เราได้ข่าวมาเมื่อไม่นานมานี้ว่า Mitsubishi มีปัญหาอื้อฉาวก็คือโกงค่าความประหยัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือตาบาปของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นเลยนะว่ามีการโกงกันเกิดขึ้นการเข้ามาในครั้งนี้ของคาร์ลอสกอร์ก็คือจะต้องทำให้ภาพลักษณ์ที่แย่ๆเนี่ยหายไปสิ่งที่นิสสันเข้ามาเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงที่นิสสันเองเนี่ยถ้าเทียบกันในตลาดอาเซียนแล้วเนี่ยสเกลหรือขนาดของมูลค่าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆของนิสสันในตลาดอาเซียนเนี่ยถือว่าเล็กกว่า Mitsubishi Mitsubishi ก็โตกว่าแล้วMitsubishi แข็งกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Mitsubishi จะถ่ายทอดให้กับนิสสันได้เลยนิสสันจะได้ประโยชน์กับ Mitsubishi เลยก็คือในเรื่องของการจัดส่งจัดจำหน่ายโลจิสติกต่างๆเรื่องของกำลังการผลิตต่างๆโรงงานประกอบต่างๆใช่ก็จะได้แต่สิ่งที่ Mitsubishiยังเป็นรองนิสสันเลยก็คือการลดต้นทุนในการผลิตลดยังไงให้คุณภาพสินค้าไม่แย่ลงเราอาจจะเห็นว่ารถยนต์ Mitsubishi หลายรุ่นเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีอะไรดีแต่ว่าวัสดุภายในหรืออุปกรณ์ต่างๆดูมีอายุการใช้งานที่สั้นการเข้ามาดูแลในครั้งนี้จะทำให้ Mitsubishi มีความแข็งแกร่งขึ้นในแง่ของการบริหารเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ Economy of Scale หมายความว่าการที่เราสั่งผลิตชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยถ้าเราสั่งยิ่งมากต้นทุนต่อชิ้นมันจะถูกลงครับเพราะฉะนั้นทำไม Toyota ทำไม Volkswagen ถึงสามารถแข่งขันได้และสามารถที่จะยืนได้อยู่ในลำดับต้นๆก็เพราะว่าเขามีวอลลุ่มในการสั่งซื้อสั่งผลิตยิ่งสั่งมากราคายิ่งถูกเหมือนกับลักษณะของการซื้อของโชห่วยกับลักษณะของสโตร์ใหญ่ๆที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงที่สามารถที่จะมีกำลังการซื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมกันในครั้งนี้ทำให้ Mitsubishi ถ้ามองในแง่ภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว Mitsubishi ก็จะมีในเรื่องของต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นต่อหน่วยที่ดีขึ้นในขณะที่ Mitsubishi เองมีการพัฒนาในแง่ผลิตภัณฑ์ที่ดูโดดเด่นกว่านิสสัน
ในแง่ของความมือวาด้วยเพราะตลาดในอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเข้ามาที่น่าสนใจแต่เพียงแต่ว่าในการบริหารเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เข้าไปล้วงลูกภายในถ้าพูดกันภาษาง่ายๆก็คือคนนิสสันที่เป็นฝ่ายบริหารนิสสันเนี่ยจะไม่ได้ส่งคนเข้าไปควบคุมมิตซูบิชิทำให้มิตซูบิชิเนี่ยยังสามารถที่จะทำงานได้อย่างอิสระในภายใต้นโยบายที่ถูกประเมินคุณภาพไว้แล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าการเข้ามาในครั้งนี้ทั้งนิสสันเองก็ได้ประโยชน์เนื่องจากนิสสันยังขาดในเรื่องของจุดอ่อนที่มิตซูบิชิเหนือกว่าในตลาดอาเซียนรวมทั้งตลาดเอเชียแล้วก็ยังรวมไปถึงเรโน่ด้วยเพราะฉะนั้นมิตซูบิชิเองในอนาคตเนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพของชิ้นส่วนที่ดีขึ้นสามารถที่จะผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในขณะที่นิสสันเองก็จะได้ประโยชน์ในการจัดจำหน่ายที่ดีขึ้นด้วยแต่ว่ามีคำถามอีกคำถามนึงว่าเอ๊ะจะมีการรวมดีลเลอร์กันไหม1ดีลเลอร์จะขาย2ยี่ห้ออันนี้ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะนโยบายของคาร์ลอสกอนบอกว่าทุกวันนี้ดีอยู่แล้วต่างคนต่างแข่งขันซึ่งจะต้องแข่งขันกับเจ้าอื่นด้วยก็ถือว่าน่าสนใจมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าทั้งมิตซูบิชิเองทั้งนิสสันเองในช่วงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์หลายๆตัวในตลาดเนี่ยมันอยู่ในช่วงปลายโมเดลสุดๆแล้วดึงกันสุดๆแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งของมิตซูบิชิเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นแลนเซอร์เนี่ยกำลังดูรายการผลิตอยู่ว่าอันนี้คือ Lancer EX ใช่ไหมก็จะมี Lancer แล้วก็ตัว Outlander ด้วยมี Outlander ตัวสูงนะฮะซึ่งมันก็เป็นช่วงปลายโมเดลนะครับซึ่งนิสสันเองก็จะเป็นช่วงปลายโมเดลเหมือนกันในส่วนของรถ Eco Car ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในระยะทางอันใกล้เนี่ยอาจจะมีความร่วมมือกันในระยะของการร่วมมือกันแบบหลวมๆก่อนแต่ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ร่วมมือกันก็คือการพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกันอย่างเช่นรถปิกอัพที่เป็นตลาดหลักของบ้านเราภูมิภาคนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าบ้านเราอาจจะขายรถยังไม่ค่อยดีแต่ถ้ามองภาพกว้างไปในกลุ่มอาเซียนเนี่ยเขาโตทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นยอดขายเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราได้เลยก็คือว่าคนไทยได้อะไรก็คือคนไทยก็จะได้ในเรื่องของการส่งออกถึงแม้จะเม็ดเงินทั้งหมดจะไม่ได้อยู่ในบ้านเรากำไรจะถูกส่งกับบริษัทแม่ก็ตามแต่ในเรื่องของแรงงานแล้วก็การใช้ชิ้นส่วนในประเทศนะครับอุตสาหกรรมที่เป็นการซัพพลายกับโรงงานผลิตเนี่ยก็จะดีขึ้นอิตาคาร์ลอสสรุปแล้วคือเป็นเข้ามาเป็น CEO ที่เข้ามาบริหารจัดการระบบในเชิงนโยบายนะครับคือถ้ามองภาพลักษณ์แล้วเนี่ยเหมือนกับ Apple แล้วกันตอนที่สตีฟจ็อบส์อยู่เนี่ยสตีฟจ็อบส์ไม่ได้เก่งทางด้านวิศวกรรมแต่สตีฟจ็อบส์เก่งในด้านของสิ่งที่อนาคตเห็นว่ามนุษย์ต้องการอะไรเขาเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ย CEO เนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือไม่จำเป็นที่ต้องเก่งทั้งหมดแต่ใช้คนเก่งทำงานให้ได้ตามที่ได้มาบริหารจัดการนั่นเองใช่ครับเอาเป็นว่าสรุปแล้วทั้ง3แบรนด์นี้ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนที่ดีขึ้นใช่ครับผมในแง่ของผู้บริโภคเองอย่างคนเราเองอย่างผู้ใช้เองก็จะได้ใช้รถยนต์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นเราสบายอยู่แล้วผู้บริโภคไม่มีผลอะไรถ้างั้นก็เป็นไปได้ว่าอนาคตอีโวจะกลับมาแน่นอนว่าคาร์ลอสกอนเนี่ยมองจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆก็เขายังขุดเอา GTR ออกมาได้เลยถ้าไม่มีตังคาร์ลอสนี่ GTR ไม่มีนะนิสสันลีฟเองก็ตามที่โตในตลาดอเมริกาเหนือรวมทั้งรถไฟฟ้ารถอีวีก็ไปขุดผิดรุ่นทำไมขุดไอโรบอดี้กลับมาทำไงเขาไม่รู้แหละมันก็เป็นการพัฒนารวมถึงว่าไอ NP 300ที่ไปร่วมกับ Benz X Class ทำไมถึงมีเรโน่ด้วยอ๋อลืมไปว่านิสสันกับเรโน่นี่เขาไอ้นี่เขาเป็นญาติกันสรุปแล้วตอนนี้มาเอี่ยวกับมิซูด้วยก็อาจจะเป็นเครื่องตัวถังเป็นเบนช่วงล่างเป็นฟอนเทียเครื่องเป็น 4G 63ไม่รู้ว่าอันนี้ก็ต้องดูแนวทางข้างหน้าแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครับนะครับกับ3บริษัทนี้ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ